จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถประสูติในพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่3มีนาคมพุทธศักราช2425หรือนับตามปฏิทินสากลคือพ.ศ. 2426เจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่43ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระองค์ที่4ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระนามรำลองว่าทูลกระหม่อมเล็กพระองค์ทรงมีพระโสธรพระราดา8พระองค์คือ 1. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพหุรัตมณีไมย 2. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6 3. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าตรีเพชรรุธธรรมรงค์ 4. จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถ 5. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าสิริราชกกุฏพันธ์ 6. พลเรือเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าอัสตางเดชาวุฒิ 7. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุฑาทุตธราดิดกและ 8. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถได้ศึกษาวิชาภาษาไทยกับพระยาศรีสุนทรโวหารหรือน้อยอาจารย์ระยางกูลและขุนบำนาญวรวัตรในพระบรมมหาราชวังต่อมาเมื่อมีการจัดตั้งโรงเรียนราชกุมารในพระบรมมหาราชวังแล้วจึงทรงศึกษาต่อที่นี่ทางวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยมีครูสอนภาษาอังกฤษเป็นชาวต่างชาติเมื่อมีพระชนมายุได้ 9,000 ษาทรงได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศเป็นกรมขุนพิษณุโลกประชานาถและในปีพ.ศ.2439ครามีพระชนมายุ 14,000 ษาได้เสด็จไปทรงศึกษาในประเทศอังกฤษต่อมาในปีพ.ศ. 2440พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งแรกก็ได้เสด็จไปเยี่ยมจักรพรรดินิโคลัสที่2แห่งรัสเซียซึ่งเป็นพระสหายของพระองค์จักรพรรดินิโคลัสที่2หรือพระเจ้าซานิโคลัสที่2เมื่อครั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเป็นมกุฎราชกุมารได้เคยเสด็จเมืองสยามเมื่อปีพ.ศ. 2433และทางราชสำนักสยามได้ถวายการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ทำให้เป็นที่พอพระทัยอย่างมากต่อมาได้เสด็จขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าซานิโคลัสที่2แห่งรัสเซียแล้วจึงได้ทรงชักชวนให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระราชโอรสไปศึกษาที่ประเทศรัสเซียซึ่งพระองค์ยินดีที่จะอุปการะเสมือนพระญาติในพระราชวงศ์โรมานอฟเลยทีเดียวดังนั้นในเดือนมิถุนายนพ.ศ. 2441พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ส่งสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมขุนพิษณุโลกประชานาถซึ่งขนาดนั้นทรงศึกษาอยู่ในประเทศอังกฤษอยู่แล้วให้เข้าศึกษาในโรงเรียนนายร้อยมหาดเล็กตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2แห่งรัสเซียเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถทรงเข้าศึกษาวิชาการทหารที่โรงเรียนนายร้อยมหาดเล็กประเทศรัสเซียเมื่อพระชนมายุ16ปีในการไปศึกษาของพระองค์ในประเทศรัสเซียคราวนั้นมีผู้ตามเสด็จไปร่วมเรียนด้วยคือนายพุ่มสาคร
นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงที่สอบชิงทุนได้เป็นครั้งแรกโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นายพุ่มเข้ารับการศึกษาร่วมกับพระราชโอรสด้วยทั้งนี้ก็ด้วยพระบรมราโชบายเพื่อต้องการให้พระราชโอรสได้มีคู่แข่งก่อให้เกิดคติยมานะพยายามเล่าเรียนอย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้นโดยพระเจ้าซานิโครัสที่2ได้รับสั่งให้ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยมหัดเล็กและนายร้อยเอกวันเดมาลูฟลอสนายทหารม้ารักษาพระองค์เป็นผู้ดูแลแทนพระองค์อย่างกวดขันครั้นในปีพ.ศ. 2442เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถได้สเก็ดกลับมาเยี่ยมประเทศไทยเป็นครั้งแรกแล้วเสด็จกลับไปศึกษาต่อยังประเทศรัสเซียในปีพ.ศ. 2443จนถึงปีพ.ศ. 2445ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของการเรียนในโรงเรียนนายร้อยมหัดเล็กด้วยพระวิริยะอุตสาหะผลการสอบของพระองค์ในโรงเรียนนายร้อยปรากฏว่าพระองค์ทรงสอบไล่ได้ที่1โดยนายพุ่มสอบได้เป็นที่2ยิ่งกว่านั้นผลการสอบของพระองค์ในโรงเรียนนายร้อยมหาดเล็กในราชสำนักกรุงรัสเซียทรงทำคะแนนได้สูงสุดเป็นประวัติการของโรงเรียนดังนั้นพระนามของพระองค์จึงได้ถูกจารึกไว้บนศิลาอ่อนของโรงเรียนในเวลาต่อมาทั้งเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถและนายพุ่มได้รับการบรรจุเป็นนายทหารม้าประจำกรมทหารม้าฮุสซาของพระเจ้าซานิโครัสที่2ในปีนั้นเองเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยมหาดเล็กได้เสด็จกลับมาประเทศไทยอีกครั้งและได้รับพระราชทานเลื่อนยศเป็นนายร้อยเอกในวันที่21กันยายนพ.ศ. 2446และในปีเดียวกันนั้นก็ได้เสด็จกลับไปยังรัสเซียเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนนายทหารฝ่ายเสนาธิการเป็นเวลา2ปีพร้อมกับนายพุ่มจนถึงเดือนมีนาคมพ.ศ. 2448ปรากฏว่าเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถทรงสอบได้เป็นที่1อีกครั้งทำให้พระเจ้าซานิโครัสที่2ทรงพอพระทัยเป็นอย่างมากถึงขนาดแต่งตั้งให้เป็นนายพันเอกพิเศษในกองทัพบกรัสเซียและเป็นนายทหารพิเศษในกรมทหารม้าฮุสซาของสมเด็จพระจักรพรรดิอีกทั้งยังพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เซนต์อันเดอร์ชั้นสายสะพายซึ่งเป็นตราสูงสุดของประเทศรัสเซียสมัยนั้นรวมทั้งตาเซนต์วลาดิเมียร์อีกด้วยเมื่อเสด็จกลับมาประเทศไทยหลังจากทรงสำเร็จการศึกษาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการโดยได้รับพระราชทานพระยศนายพันเอกเมื่อวันที่23เมษายนพ.ศ. 2449และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ทรงดำรงตำแหน่งองคมนตรีเมื่อได้ทรงทำงานก็ทรงเริ่มจัดการงานต่างๆให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเยี่ยงอารยประเทศพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เลื่อนพระยศสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนพิษณุโลกประชานาถจากนายพันเอกเป็นนายพลตรีเมื่อวันที่11พฤษภาคมพ.ศ. 2451และต่อมาในวันที่1มกราคมพ.ศ. 2452พระองค์ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้รังหน้าที่เสนาธิการทหารบกและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระองค์เป็นเสนาธิการทหารบกอันเป็นตำแหน่งสำคัญในการรบทั้งในยามปกติและในยามสงครามกับรั้งตำแหน่งเจ
จ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกอีกตำแหน่งหนึ่งและทรงจัดการวางแนวทางหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนเสนาธิการและการคัดเลือกนายทหารที่มีคุณสมบัติอันเหมาะสมเข้ารับการศึกษาเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีนาถได้เสด็จสวรรคตในวันที่23ตุลาคมพ.ศ. 2453สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามมกุฎราชกุมารพระเชษฐาของพระองค์เสด็จขึ้นถวิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6แล้วก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เลื่อนพระยศสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนพิษณุโลกประชานาถเป็นนายพลโทเมื่อวันที่11ธันวาคมพ.ศ. 2453ในแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ทรงถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาตั้งเป็นองคมนตรีในวันที่24ตุลาคมพ.ศ. 2453ต่อมาในปีพ.ศ. 2454ขณะที่เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงกลาโหมนั้นได้เกิดเหตุการณ์สำคัญคือข่าวการเตรียมการก่อกบฏของคณะรส130โดยฝ่ายกบฏได้กำหนดจะใช้กำลังทหารในพระนครบางส่วนเข้าทำการยึดอำนาจในวันที่1เมษายนอันเป็นวันขึ้นศกใหม่รส130หรือปีพ.ศ. 2455ซึ่งกลุ่มทหารผู้ก่อการในครั้งนั้นล้วนเป็นลูกศิษย์ของเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถทั้งสิ้นดังนั้นพระองค์จึงได้วางแผนและทำการจับกุมในตอนเช้าตรู่ของวันพุธที่27กุมภาพันธ์พ.ศ. 2454หรือปฏิทินสากลคือพ.ศ. 2455และทรงรับหน้าที่เป็นประธานอำนวยการพิจารณาโทษพวกคณะปฏิวัติอย่างเคร่งครัดเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้พระองค์ขอลาออกจากตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงกลาโหมแต่รัชกาลที่6ทรงยับยั้งไว้ทรงให้เหตุผลว่าทรงเชื่อถือในพระอนุชาครั้นเมื่อเสร็จสิ้นการจับกุมกบฏในปีนั้นแล้วสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถได้เสด็จไปยังกรุงลอนดอนเพื่อเป็นผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่5แห่งสหราชอาณาจักรโดยได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระนครโดยเรือโดยสารสัญชาติฝรั่งเศสที่หน้าสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเมื่อวันที่14เมษายนพ.ศ. 2454โดยมีหม่อมเจ้าอมรทัตกิจดากรเป็นผู้ตามเสด็จนอกจากนั้นในระหว่างประทับอยู่ในยุโรปพระองค์ยังได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในการเชิญเจ้านายพระราชวงศ์ของเจ้าต่างประเทศในยุโรปเพื่อเสด็จมาในงานสมโภชพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งจะมีขึ้นในเดือนธันวาคมพ.ศ. 2454โดยพระองค์และหม่อมเจ้าอมรทัตได้เสด็จกลับถึงพระนครด้วยเรือมกุฎราชกุมารเมื่อวันที่6พฤศจิกายนพ.ศ. 2454เวลา10นาฬิกา30นาทีในการนี้โปรดเกล้าพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์รัตนาวราภรณ์และเจิมพระมหาสังฆ์แก่สมเด็จพระเจ้านงยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนพิษณุโลกประชานาถด้วยครั้นวันที่11พฤศจิกายนพ.ศ. 2454สมเด็จพระเจ้านงยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนพิษณุโลกประชานาถก
ก็ได้ทรงรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้เลื่อนพระอิสริยยศจากกรมขุนพิษณุโลกประชานาถเป็นกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถทรงศักดินา 50,000 ตามพระราชกำหนดอย่างสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าต่างกรมในบรมราชตระกูลอันสูงศักดิ์จงเจริญพระชนมายุวันนะภาระปฏิญาณคุณณสารสมบัติสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคลวิบูลสุภผลสากลเกียรติยศอิสริยศักดิ์มโหฬารทุกประการและต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เลื่อนพระยศจากพลโทเป็นพลเอกในเดือนธันวาคมปีเดียวกันพ.ศ. 2454ขณะทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารบกทรงเห็นความจำเป็นที่ประเทศไทยจะต้องจัดหาอากาศยานไว้ป้องกันประเทศจึงทรงดำริจัดตั้งกิจการการบินขึ้นเป็นแผนกหนึ่งของกองทัพบกทรงจัดให้มีการคัดเลือกนายทหาร3นายไปศึกษาวิชาการบินณประเทศฝรั่งเศสจากนั้นกระทรวงกลาโหมได้สั่งซื้อเครื่องบินจากประเทศฝรั่งเศสมาด้วยจำนวน8เครื่องจัดตั้งเป็นแผนกการบินที่สนามราชกีฑาสโมสรหรือสนามม้าสะประทุมซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของพลโทพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนกำแพงเพชรอัครโยธินต่อมาจอมพลสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถทรงย้ายที่ตั้งแผนกการบินมาที่อำเภอดอนเมืองตั้งแต่วันที่1มีนาคมพ.ศ.2457และทรงยกฐานะแผนกการบินเป็นกองบินทหารบกในวันที่27มีนาคมพ.ศ.2457 เหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่1ในปีพ.ศ.2457สงครามโลกครั้งที่1อุบัติขึ้นในทวีปยุโรปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นการไกลเพราะทรงศึกษาสังเกตการเคลื่อนไหวของประเทศคู่สงครามอย่างใกล้ชิดและในที่สุดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงตัดสินพระทัยประกาศสงครามกับจักรวรรดิเยอรมนีโดยเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถซึ่งมีตำแหน่งเป็นเสนาธิการทหารบกต้องกระทำการสงครามร่วมกับประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรเช่นการจัดกำลังทหารอาสาที่จะไปราชการสงครามยังทวีปยุโรปพระองค์ก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วงเป็นไปตามที่พระองค์ทรงวางแผนการไว้เป็นอย่างดียิ่งได้ทำการจับกุมชาวเยอรมันและชนชาติที่เข้ากับเยอรมันและยึดทรัพย์สินเฉลยศึกในพระนครก็เป็นไปโดยเรียบร้อยการส่งกำลังทหารไปทำราชการสงครามในครานั้นได้จัดเป็น2กองคือกองบินทหารบกกองรถยนต์ทหารบกและหน่วยแพทย์อีก1หน่วยมีกำลังพลทั้งสิ้น 2,287 นายและในวันที่30ธันวาคมพ.ศ. 2460ก็ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้เลื่อนพระยศจากพลเอกสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถเป็นจอมพลแต่แทนที่พระองค์จะทรงดีพระทัยเช่นบุคคลทั้งหลายกลับปรากฏว่าไม่สู้จากเต็มพระทัยเลยเพราะพระองค์ทรงเห็นว่ายศอันสูงสุดนั้นได้รับโดยมิได้ออกไปทำการรบณสมรภูมิใดเลยจะเป็นการง่ายเกินไปสำหรับการพระราชทานอิสริยยศจอมพลหลังจากสงครามโลกครั้งที่1พระองค์ทรงทำนุบำรุงทรงเสริมกิจการด้านการบินทั้งในกิจการทหารและกิจการพลเรือนในปีพ.ศ. 2462โปรดให้ทดลองใช้เคร
ครื่องบินนำถุงไปรษณีย์จากดอนเมืองไปจังหวัดจันทบุรีและในเวลาต่อมาได้ใช้กิจการบินทำการส่งเวชภัณฑ์และลำเลียงผู้เจ็บป่วยทางอากาศนับว่าพระองค์ทรงวางรากฐานแนวทางเสริมสร้างกำลังทางอากาศของประเทศไทยอย่างจริงจังจนกระทั่งได้มาเป็นกองทัพอากาศในปัจจุบันกองทัพอากาศไทยจึงได้ยกย่องถวายพระเกียรติยศพระองค์ว่าเป็นพระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทยทางด้านส่วนราชการอื่นๆพระองค์ยังได้เป็นผู้กำกับการก่อสร้างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งเป็นที่ตั้งสภากาชาดไทยทรงมีส่วนริเริ่มในการก่อตั้งสภากาชาดไทยและทรงดำรงตำแหน่งอุปนายกผู้อำนวยการสภากาชาดไทยพระองค์แรกทรงดำริวางระเบียบการและสร้างความเจริญให้แก่สภากาชาดโดยรอบด้านอันเป็นประโยชน์ในการเกื้อกูลประชาชนซึ่งเจ็บป่วยได้เป็นอย่างดีด้านชีวิตส่วนพระองค์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถทรงเสกสมรสกับพระชายาชาวรัสเซียชื่อแคทเธอรีนเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พ.ศ. 2449ได้ทรงสมรสที่เมืองคอนสแตนติโนเปิลโดยที่ไม่ได้ทรงกราบทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ทรงทราบแต่ประการใดแล้วทรงพาหม่อมแคทเธอรีนกลับเมืองไทยในปีเดียวกันนั้นเองในช่วงแรกทรงให้หม่อมแคทเธอรีนพักอยู่ที่เมืองสิงคโปร์เป็นการชั่วคราวก่อนส่วนพระองค์ได้เสด็จกลับกรุงเทพแต่เพียงพระองค์เดียวโดยเสด็จประทับอยู่ที่วังปารุตกวันต่อมาในเดือนเมษายนพ.ศ. 2449ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเลื่อนยศเป็นนายพันเอกและดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการในไม่นานก็มีข่าวลือมายังกรุงเทพว่ามีมาดามเดอพิษณุโลกอยู่ที่สิงคโปร์เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทราบทรงกิ้วเป็นอย่างมากเนื่องเพราะเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถทรงเป็นพระราชโอรสที่เป็นที่สนิทเสน่หาของสมเด็จพระราชบิดาและพระราชมารดาเป็นอย่างยิ่งแต่กับทรงไปมีพระชายาเป็นชาวต่างชาติย่อมเป็นที่แสลงพระราชหฤทัยอันเนื่องด้วยพระราชประเพณีและเมื่อข่าวเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถก็ได้จัดการให้หม่อมแคทเธอรีนเดินทางมายังกรุงเทพหม่อมแคทเธอรีนได้ประสูติโอรสพระองค์แรกและพระองค์เดียวคือพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์โดยประสูติเมื่อวันที่28มีนาคมพ.ศ. 2451ซึ่งนับเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถเมื่อแรกประสูติพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ดำรงพระอิสริยยศเป็นเพียงหม่อมเจ้าต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าและในปีพ.ศ. 2462เจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถก็ได้ทรงหย่าขาดจากหม่อมแคทเธอรีนขณะที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์พระโอรสมีพระชนษาได้12ปีต่อมาเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถก็ได้ขอพระบรมราชานุญาตจะทำการสมรสกับหม่อมเจ้าหญิงชวริตโอภาสระวีพัฒน์ประธิดาในพระเจ้าพี่ยาเธอกรมหลวงราชบุรีดิเลกฤทธิ์ต่อสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่จากด้วยเหตุผลใดไม่ทราบชัด
พระองค์ก็ได้รับการปฏิเสธจึงทรงร่วมชีวิตกันเองโดยมิได้มีพิธีสมรสนอกจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ที่เป็นพระโอรสแล้วเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถยังทรงมีลูกเลี้ยงอีกหลายองค์ได้แก่1หม่อมเจ้าทองทีคายุทองใหญ่หรือท่านทองรอดพระโอรสของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมโดยหม่อมเจ้าทีคายุได้ตามเสด็จไปเล่าเรียนที่ประเทศรัสเซียได้เป็นนายทหารม้าเข้าประจำกรมทหารม้ารักษาพระองค์หุ้มเกาะและได้หม่อมเป็นชาวรัสเซียพระโอรสบุญธรรมองค์ที่สองคือหม่อมเจ้าวัลภากรวรวรรณพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราทิปพันพงซึ่งได้ตามเสด็จไปศึกษาวิชาแพทย์ที่ประเทศรัสเซียพระโอรสบุญธรรมองค์ที่3และ4คือหม่อมเจ้าปีดีเทพพงเทวกุลและหม่อมเจ้าไตทิพเทพสุทธเทวกุลพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาเทววงศ์วโรปการและในส่วนหม่อมเจ้าอีกองค์ที่โปรดเลี้ยงดูคือหม่อมเจ้านิวัฒวงศ์เกษมสันพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงพรมวรานุรักษ์แต่ไม่ปรากฏว่าเป็นพระโอรสบุญธรรมจากหนังสือเกิดวังปารุษพระนิพนธ์ในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ได้กล่าวว่าพ่อทรงเลี้ยงดูหม่อมเจ้านิวัฒวงศ์โอรสกรมหลวงพรมแต่ไม่ปรากฏว่าเป็นลูกเลี้ยงเพราะข้าพเจ้ามิได้ถูกสอนให้เรียกว่าพี่แต่เรียกว่าท่านนิวัฒน์เสมอมาซึ่งลูกเลี้ยงของพระองค์เคยเป็นนักเรียนที่รัสเซียทุกพระองค์ยกเว้นหม่อมเจ้าปิติเทพพงศ์พระองค์เดียวที่ศึกษาที่เยอรมนีจอมพลสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถเสด็จประพาสทะเลทางฝั่งแหลมมลายูโดยได้ทรงพาหม่อมเจ้าหญิงชวริตโอภาสพระชายาและพระโอรสคือพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์และนายพันเอกพระยาสุรเสนาปลัดกรมเสนาธิการทหารบกตามเสด็จไปด้วยแต่ขณะที่เสด็จไปทางเรือไปตามแนวฝั่งทะเลตะวันตกเมื่อวันที่4มิถุนายนพ.ศ. 2463ได้เพียงวันเดียวก็มีพระอาการประชวรไข้ไปตลอดทางกลายเป็นพระปัพพาสะเป็นพิษหรือเป็นโรคปอดบวมขณะที่เรือถึงเมืองสิงคโปร์ในวันที่8มิถุนายนพ.ศ. 2463พระอาการกำเริบหนักขึ้นครั้นความทราบถึงรัชกาลที่6ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พันโทสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชกรมขุนสุโขทัยธรรมาธิราชและพันเอกพระศักดาพลรักรีบไปสิงคโปร์โดยรถไฟพิเศษเพื่อจัดการรักษาพยาบาลร่วมมือกันกับแพทย์ในเมืองสิงคโปร์ซึ่งได้ถวายพระโอสถประคับประคองเต็มความสามารถอยู่แล้วพระอาการมีแต่ทรงกับสุดตลอดมาและเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่13มิถุนายนพ.ศ. 2463เวลา 13:50 นการเสด็จที่วงคตของสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถได้นำความโศกเศร้าอาลัยต่อองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและข้าราชการฝ่ายทหารอย่างสุดซึ้งดังปรากฏข้อความในคำนำหนังสือที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พิมพ์แจกในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพมีความตอนหนึ่งว่านอกจากเธอ
เป็นน้องที่ข้าพเจ้ารักมากที่สุดเธอยังได้เป็นที่ปรึกษาและผู้ช่วยราชการอย่างดีที่สุดหาผู้ใดเสมอเหมือนมิได้โดยเหตุที่ข้าพเจ้าเป็นผู้มีอายุมากกว่าเธอข้าพเจ้าจึงได้เคยหวังอยู่ว่าจะได้อาศัยกำลังของเธอต่อไปจนตลอดชีวิตของข้าพเจ้าฉะนั้นเมื่อเธอได้มาสิ้นชีวิตลงโดยด่วนในเมื่อมีอายุยังน้อยข้าพเจ้าจะมีความโศกเศร้าอาลัยปานใดขอท่านผู้ที่ได้เคยเสียพี่น้องและสุภมิตรผู้สนิทชิดใจจงตรองเองเถิดข้าพเจ้าก่อนกล่าวโดยย่อๆแต่เพียงว่าข้าพเจ้ารู้สึกตรงกับความที่สมเด็จกรมพระยาปรมานุชิตชิโนรสได้ทรงไว้ในตรีพายว่าถนัดดั่งพาหาเฮียนหั่นให้ไกลองค์เมื่อจอมพลสมเด็จพระเจ้าหนองยาเธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถเสด็จที่วงคตสิริพระชนมายุได้37พรรษา3เดือน10วันพระองค์ได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราชพระราชทานเสวตฉัตร5ชั้นประดับเหนือพระโกศพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานเพลิงพระศพณพระเมรุท้องสนามหลวงเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2463พระอังคารของพระองค์ได้บรรจุไว้ที่สาวภาประดิษฐานณสุขสารหลวงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามตราบเท่าทุกวันนี้จอมพลสมเด็จพระเจ้าหนองยาเธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถทรงเป็นต้นราชสกุลจักรพงศ์